พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงประกาศความเป็นพราหมณ์อันยอดเยี่ยมของพระองค์ในโลกกับทั้งเทวโลกอย่างนี้แล้วเพื่อจะทรงแสดงว่ากรรม6มีทานเป็นต้นที่พราหมณ์บัญญัติไว้สำหรับพราหมณ์ซึ่งบริสุทธิ์ดีมีอยู่ในพระองค์อย่างอุกฤษคือถ้าเป็นพราหมณ์ของสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่มีมือล้างแล้วเนี่ยนะครับที่อธิบายว่ายาจโยโคเป็นต้นนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายาจโยโคได้แก่ทรงประกอบด้วยภาวะที่ควรแก่ผู้ขอควรขอนะครับถ้าใครจะขอไปขอพระองค์แล้วไม่ผิดหวังชนเหล่าใดขอเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่ายาจะแปลว่าผู้ขอนะศัพท์นี้มั่งมาเป็นยาจกนะก็คือพวกผู้ขอทั้งหลายแหละก็ในที่นี้ผู้ขอเหล่านั้นพึงทราบว่าได้แก่เวไนยสัตว์หมายถึงพวกเวไนทั้งหลายพุทธเวไนนะอธิบายว่าผู้ขอเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลขอให้ทรงแสดงธรรมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมะเถิดขอพระสุคตเจ้าจงทรงแสดงธรรมะเถิดนี่เรียกว่าผู้ขอไปขอธรรมะนั่นเองนะครับอย่างเช่นพรหมใช่ไหมครับพระพรหมนี้ก็ไปขออาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นผู้รายแรกนะครับอันพระองค์นี้เป็นผู้ควรแก่การขอก็พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงทำการริดรอนความปรารถนาของผู้ขอเหล่านั้นแสดงธรรมะตามความพอใจของผู้ขอทรงประทานพระธรรมทานด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าทรงมีความเหมาะสมแก่ผู้ขอพระองค์ไม่ทรงเหินห่างจากผู้ขอเหล่านั้นในการทุกเมื่อคือตลอดเวลาถ้าหากว่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายไปขอธรรมะจากพระองค์พระองค์ก็จะให้ธรรมะนั้นตามสมควรแก่ผู้ขอคำว่าตามสมควรก็คือตามอุปนิสัยตามวาสนาบารมีของผู้ขอนะผู้ขอควรจะได้รับเท่าไหร่พระองค์ก็แจกจ่ายให้เท่านั้นและพระองค์ก็ไม่เหินห่างจากผู้ขอทั้งหลายเหล่านี้เลยนะครับแม้กระทั่งในเวลาที่พระองค์ทรงจะใกล้ดับขันปรินิพพานสุภัททะก็ยังไปขออีกนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ควรแก่ผู้ขออย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งบทว่ายาจโยโคได้แก่เป็นผู้ควรแก่การขออธิบายว่าพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรที่จะขอเพราะพระองค์นี้ทรงสนองความต้องการของผู้ขอได้นะคือสามารถให้เขาได้นะครับไปขอใครแล้วให้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่เรียกว่าสมควรแก่การขอใช่ไหมครับแต่ว่าไปขอแล้วได้สมความปรารถนาจริงๆเพราะฉะนั้นบทว่ายาชะโยโคนั้นมีอธิบายว่ามหาทานชื่อว่ายาชะอธิบายว่าการบูชาในที่นี้พึงทราบว่าได้แก่ธรรมทานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบในทานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายาชะโยโคผู้ประกอบในทานทานหมายถึงธรรมทานนะบทว่าสทาแปลว่าในการทุกเมื่ออธิบายว่าทรงมีวัดที่จะพึงอนุสรถึงและทรงมีพระสัทธรรมเป็นมหาทานพระองค์นี้เป็นผู้ที่โปรยปรายมหาทานจริงๆแล้วก็ทานที่พระองค์ทรงให้นั้นก็พระไตรปิฎกนี่แหละครับแต่สมัยนี้นะเป็นมรดกที่พระองค์ให้เอาไว้จนถึงเป็นสมบัติตกทอดมาจนถึงรุ่นเราทั้งหลายนะครับอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยยาชะคือทานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายาชโยคะอธิบายว่าทรงประกอบสัตว์ทั้งหลายด้วยยาชะกล่าวคือทาน3อย่างตามสมควรคือทรงประกอบสัตว์ไว้ในทานนั้นทานก็คือธรรมทานเป็นต้นนั่นเองนะครับบทว่าปยตะปานิได้แก่พระองค์ทรงมีพระหัตถ์บริสุทธิ์อธิบายว่าบุคคลใดน้อมไปในทานเมื่อจะให้อามิสทานย่อมเป็นผู้ล้างมือในการทุกเมื่อทีเดียวเพื่อให้ทายธรรมโดยเคารพด้วยมือของตนบุคคลนั้นชื่อว่าปยตะปานิผู้ล้างมือแล้วเพราะคนจะให้อะไรก็ต้องล้างมือก่อนใช่ไหมครับนั่นแหละพระองค์นี่ล้างมือสะอาดตลอดนะครับแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงน้อมไปในธรรมทานทรงประกอบขวนขวายในธรรมทานตลอดการทุกเมื่อโดยเคารพเพราะเหตุดังว่ามานี้ท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงล้างมือแล้วแล้วก็พระองค์นี้เป็นผู้ให้ธรรมทานแต่ว่าธรรมทานที่พระองค์ให้นี่นะครับพระองค์ให้ด้วยความเคารพนะครับพระองค์นี้เป็นผู้เคารพธรรมเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์จะแสดงธรรมก็แสดงด้วยความเคารพจริงๆนะครับ
บทว่าสดาคือพึงประกอบเข้ากับบทว่าปยตะปานินี้ด้วยบทว่าสทาปยตะปานิความว่าก็พระศาสดาทรงยังการให้พระสัทธรรมให้เป็นไปแก่สัตว์โลกผู้เป็นเวไนในกาละทุกเมื่อคือทุกเวลาโดยไม่แบ่งแยกชื่อว่าทรงประกอบขวนขวายในธรรมทานนั้นอยู่ก็ไม่แบ่งว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรนะถ้ากษัตริย์ฉันจะเทศมากน้อยถ้าเป็นพราหมณ์ก็ลดลงไปอีกถ้าเป็นสูตรเป็นเนศาสตร์เป็นนายพรานทั้งหลายก็จะให้นิดๆหน่อยๆก็พอเนี่ยพระองค์ไม่ทรงแบ่งแยกเลยนะครับเขามีอัธยาศัยที่จะรู้พระธรรมเทศนาด้วยพระธรรมหมวดใดพระองค์ก็แสดงนั้นตามสมควรอีกในหนึ่งภาวนาชื่อว่าโยคะคำว่าภาวนานะครับโยคะนี่หมายถึงภาวนานะเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทตรัสกับพระโพธิละนะว่าปัญญาย่อมเกิดจากโยคะคือเกิดจากการประกอบปัญญาย่อมไม่เกิดเพราะไม่ประกอบนะครับบุคคลเมื่อรู้ทางสองแพร่งแล้วก็พึงประกอบเพื่อที่จะให้ปัญญานี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโยคะนี่แปลว่าภาวนาภาวนาในที่นี้เป็นชื่อของปัญญานะครับเป็นปัญญาภาวนาคือทำปัญญาให้เจริญขึ้นเพราะเหตุนั้นในบทว่ายาชโยโคจึงมีอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบเนืองๆซึ่งยาชะภาวนาคือบริจาคภาวนานะครับเจริญด้วยการให้นะครับจึงอยู่ในการก่อนแต่การตรัสรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เป็นพระโพธิสัตว์อันพระกรุณากระตุ้นแล้วทรงเพิ่มพูนทานโดยไม่มีส่วนเหลือทรงบำเพ็ญบารมีถึงขั้นอุกฤษในทานนั้นแล้วบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทรงเพิ่มพูนทาน3อย่างประทานพระธรรมทานโดยพิเศษคือไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานอภัยทานแล้วก็ธรรมทานเป็นต้นเนี่ยนะครับพระองค์ก็ให้ทั้งหมดนั่นแหละครับทั้งยังทรงแนะนำผู้อื่นไว้ในธรรมฐานนั้นด้วยจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานคุณทรัพย์ตามความประสงค์แก่ผู้ขอที่เป็นเวไนยสัตว์ให้เป็นธรรมทานซึ่งแยกเป็นโลกียทรัพย์และโลกุตระทรัพย์เป็นต้นอย่างนี้คือบางคนพระองค์ก็ประทานให้ถึงสรณะ3ให้เขาถึงไตรสรณคมนี่ก็ได้บุญเยอะแล้วนะครับหรือว่าบางคนพระองค์ก็ทรงประทานให้ศีล5นะครับแนะนำให้สมาทานศีลด้วยบางคนก็ทรงให้ประทานให้สมาทานศีล10นะครับอย่างเช่นสัมมาเนรทั้งหลายเป็นต้นนะครับบางคนก็ทรงประทานปาริสุทธิศีล4ให้นะครับคือหมายถึงพระองค์ก็ให้เขาได้จตุปาริสุทธิศีลคือได้บวชเป็นพระภิกษุบางคนก็ทรงประทานทุตธรรมให้อ่ะบวชมาแล้วจตุปาริสุทธิศีลดีสมาทานทุดงด้วยนะบางคนก็ทรงประทานฌาน4ให้นะครับบางคนก็ได้ถึงสมาบัติ8เลยนะบางคนก็ประทานอภิญญา5อริยมรรค4สามัญญผล4วิชชา3ปฏิสัมภิทา4ให้คือได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ดูในเถรคถาเถรีคถานะว่าเขาทั้งหลายเนี่ยได้อภิญญาเหล่านี้ทั้งหมดนะครับอภิญญา6ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8สมาบัติ8เนี่ยนะครับสมบูรณ์เพียบพร้อมหมดนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประทานให้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ประทานให้ไม่แสดงธรรมเขาจะได้สมบัติเหล่านั้นได้อย่างไรและทรงแนะนำบุคคลอื่นว่าท่านทั้งหลายจงให้ชื่อว่าทรงเพิ่มพูนบริจาคภาวนาคือในขณะเดียวกันเนี่ยครับพระองค์ก็ทรงแนะนำผู้อื่นให้ธรรมทานแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรข้างหน้านะพระองค์จะแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยให้ธรรมทานด้วยด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบเนืองๆซึ่งบริจาคภาวนาโดยเฉพาะธรรมทานนี่เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าปยตะปานิได้แก่มีพระหัตถ์แบออกแล้วนะครับแบมือแบให้นะไม่ใช่แบเอาไม่ใช่แบขอนะแบให้อ่ะนะอธิบายว่าทรงประกอบขวนขวายในการให้พระสัทธรรมไม่ทำกรรมมือแห่งอาจารย์คือไม่หวงอ่ะนะเหมือนบุคคลผู้แบมือออกเพื่อจะให้อะไรอะไรที่มีอยู่ในมือพร้อมทั้งพูดว่าเชิญมารับเอาเถิดนะครับเอาของวางในมือแล้วเลือกเอาเลยนะเพราะว่าไม่มีในกำมืออาจารย์เลยครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีหวงแหนไม่มีแอบซ่อนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่มีนะครับให้ก็ให้เสร็จสิ้นบริบูรณ์สมบูรณ์ให้
ถ้าพ้นทุกข์ได้ก็ให้ไปทันทีเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าปยตะปานิได้แก่มีพระหัตถ์อาหารอธิบายว่าทรงกระทําความอาหารในการทรงประทานพระธรรมเหมือนบุคคลผู้มีความอาหารเพื่อจะให้อมิสทานฉะนั้นนะคนที่มีใจดีเนี่ยนะครับที่ยื่นให้เนี่ยนะข้าวของมีอะไรก็ให้คนอื่นได้โดยที่กล้าให้นะพระองค์ก็มีธรรมะเนี่ยให้นะครับธรรมะที่ให้ก็คือเมื่อให้แล้วเขาก็ได้รับสรณคมศีล5ศีล10จตุปาริสุทธิศีลหรือทุดงฌาน4สมาบัติ8ปัญญา5อริยมรรค4อริยผล4วิชชา3ปฏิสัมภิทา4ทีนี้ของเรารับอะไรได้บ้างครับสรณะก็ได้แล้วปาริสุทธิศีล4นี่รับบริบูรณ์มั้ยครับรับมาเต็มล้นเหลือรับมาหมดแล้วครับแต่ยังรับมาหมดนะครับแต่เอามาใช้ได้ไม่หมดนะครับรับหมดเลยนะทั้งพระไตรปิฎกเลยนะครับรับทั้งตู้เลยนะครับพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่าอนุตตโรภิสสโกสารกัตโตความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้นะครับชื่อว่าเป็นนายแพทย์ผู้ยอดเยี่ยมเพราะทรงเยียวยาโรคคือวัตทุกข์ที่เยียวยาโดยยากได้นะวัตตะโดยเฉพาะกรรมวัฏกิเลสวัฏวิปากวัฏเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เยียวยายากมากเพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายดำเนินไปในสังสารวัฏแบบนี้พระพุทธเจ้าเยียวยาอันนี้ได้นะครับด้วยเยียวยาคือการละกิเลสก่อนนะครับละกิเลสก็ตัดกรรมเมื่อตัดกรรมวิบากก็จะไม่ได้รับต่อไปพระองค์นี่เยียวยาโรคอันนี้ได้นะครับด้วยยาของพระองค์คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับซึ่งอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8นั้นก็คือเป็นการประมวลประพฤติปฏิบัติตามพระไตรปิฎกอย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั่นนะครับบริสุทธิ์บริบูรณ์อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ก็จะเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เกิดแล้วก็จะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานกรรมที่ทำก็ไม่มีผลต่อไปนะครับวิบากก็ไม่เกิดก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระองค์นี้ชื่อว่าเป็นศัลยแพทย์ผู้ยอดเยี่ยมศัลยแพทย์ก็คือหมอผ่าตัดเพราะว่าตัดคือถอนขึ้นโดยเด็ดขาดซึ่งลูกศรลูกศรคือราคะลูกศรคือโทสะโมหะมานะทิฏฐิทุจริตและก็กิเลสทั้งปวงนะครับที่คนอื่นยังถอนไม่ขึ้นนะพระองค์เนี่ยถอนให้หมดเลยนะครับพระองค์ถอนลูกศรเหล่านั้นให้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์พระมหากัสสปะพระอัญญาโกณฑัญญะกลุ่มพระวัปปะพัทธยะมหานามะอัสสชิเนี่ยนะครับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่รักษาหายนี่ก็พระองค์เนี่ยผ่าให้หมดนะครับ